และตอนนี้คลิปวิดีโอโปรโมทความสามารถนักล่าคนใหม่อย่างฮาราบารูก็ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะซึ่งเขาจะเป็นอีกหนึ่งบุคลิกของนักกายกรรมที่จะมาในพาร์ทของตัวร้ายคาดกันว่าจะเปิดให้ทำการทดสอบในเซิร์ฟเทสเบต้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ส่วนวันที่เปิดให้สุ่มในลูกแก้วกาชานั้นก็คือวันที่14พฤศจิกายนหรือราวอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะความสามารถของฮาราบารูเข้าๆกันก่อนฮะว่านักล่าคนใหม่ล่าสุดนั้นจะทำอะไรได้บ้างฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Wristband Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Wristband Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Wristband Shop เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักกับตัวละครนี้กันก่อนนะก็อย่างที่บอกไปว่านักล่าคนใหม่ล่าสุดเป็นอีกหนึ่งบุคลิกของไมค์มอร์ตันหรือนักกายกรรมที่มีชื่อว่าฮาราบารูในชุดสกินเริ่มต้นของตัวละครนี้ต้องบอกเลยว่าถูกถอดแบบมาจากนักกายกรรมร่างคนดีเลยฮะชุดเหมือนกันอาวุธหรือไอเทมก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่ดูร้ายกว่าน่ากลัวกว่าก็เท่านั้นเองฮะคราวนี้เรามาดูกันที่ความสามารถกันบ้างฮะเมื่อเริ่มกันมาฮาราบารูจะมีอาณาเขตรอบตัวของเขาถูกแบ่งอยู่ด้วยกัน3ส่วน3สีซึ่งแต่ละสีจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปถ้าเกิดใครที่เคยเล่นอะโคแบทหรือนักกายกรรมในร่างของมนุษย์มาบ้างก็น่าจะพอเข้าใจได้ไม่ยากครับโดยพื้นที่สีแดงจะมีชื่อว่าเวทีดอกไม้ไฟหากผู้รอดชีวิตคนไหนก็ตามที่อยู่ในพื้นที่นี้จะถูกใบสกิลและยกเลิกการใช้งานไอเทมโดยทันทีพื้นที่สีขาวจะมีชื่อว่าเวทีน้ำแข็งแห้งหากผู้รอดชีวิตคนไหนอยู่ในพื้นที่นี้การกระทำต่างๆจะช้าลงดังนี้ฮะอย่างแรกคือค่าไม้ขั้นต่างช้าลง 15% อย่างที่2ความเร็วในการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์หรือการเปิดประตูทางออกจะช้าลง 30% ครับต่อมาในส่วนของพื้นที่สีดำจะมีชื่อว่าเวทีดินเหนียวหากผู้รอดชีวิตคนไหนก็ตามที่อยู่ในพื้นที่นี้จะส่งผลให้เคลื่อนที่ช้าลง 15% ครับนอกจากนั้นในทุกๆ4เมื่อผู้รอดชีวิตเดินออกไปแล้วยังคงติดสถานะนั้นๆอีก1วินาทีอีกด้วยครับสำหรับพื้นที่เวทีแต่ละสีฮาราบารูสามารถหมุนหรือเปลี่ยนสีได้ครับโดยใช้ระยะเวลาในการหมุนอยู่ที่1วินาทีและหลังจากที่มีการหมุนหรือว่าเปลี่ยนสีไปที่เรียบร้อยแล้วจะต้องติดระยะเวลาคูลดาวน์20วินาทีถึงจะสามารถหมุนหรือเปลี่ยนสีในครั้งต่อไปได้ครับต่อมาเรามาดูการโจมตีกันบ้างฮะต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนิดนึงนะเพราะถ้าเกิดไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวอาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจความสามารถในส่วนนี้สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นคือฮาราบารูไม่สามารถโจมตีผู้รอดชีวิตโดยตรงได้เขาจะเป็นต้องปาลูกบอลใส่ผู้รอดชีวิตสะสมเกรดลูกบอลให้ครบ3สีและเมื่อใดก็ตามที่ปาลูกบอลครบ3สีแล้วผู้รอดชีวิตก็จะมีอาการบาดเจ็บ1ขั้นโดยทันทีครับการเก็บสะสมเกรดลูกบอลในแต่ละสีนั้นอยู่ที่ทิศทางของผู้รอดชีวิตว่าเขายืนอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเราปาบอลไปแบบรัวๆแล้วลูกบอลมันจะเปลี่ยนสีเองจะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างภายในคลิปฮาราบารูปาลูกบอลใส่ผู้รอดชีวิตในทิศทางพื้นที่สีขาวมันก็จะเป็นการเก็บสแต็กลูกบอลสีขาวเกิดขึ้นที่ตัวผู้รอดชีวิตดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นก็คือสแต็กลูกบอลที่มีการเก็บสะสมอยู่ที่ผู้รอดชีวิตมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่60วินาทีหากระยะเวลา60วินาทีนั้นเราไม่สามารถเก็บสะสมเกรดลูกบอลให้ครบ3สีได้สแต็กนี้มันจะหายไปโดยทันทีครับต่อมาผู้รอดชีวิตไปอยู่ในทิศทางพื้นที่สีแดงหากทางด้านฮอนเตอร์มีการปาลูกบอลออกไปมันก็จะเป็นการเก็บสแต็กลูกบอลสีแดงเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนระยะเวลาในการนับสแต็กจะเริ่มต้นนับใหม่นะอยู่ที่60วินาทีเช่นเดียวกันสุดท้ายผู้รอดชีวิตไปอยู่ในทิศทางพื้นที่สีดำเมื่อฮาราบารูปาลูกบอลลูกสุดท้ายไปก็จะเป็นการเก็บเกรดครบ3สีพอดีจากนั้นมันจะมีการระเบิดออกมาครับพร้อมกับสร้างดาเมจ50หน่วยหรือว่า1ขั้นกับผู้รอดชีวิตคนนั้นโดยทันทีครับสำหรับการเก็บสะสมลูกบอลให้ครบ3สีเพื่อทำดาเมจนั้นจะมีผลกับการเทเลช็อครวมถึงสถานะเปิร์กดิเดนชั่นตาแดงด้วยฮะหรือถ้าเกิดจะให้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราเก็บบอลครบ3สีตอนที่เซอร์เวอร์กระโดดข้ามแผงไม้หรือว่าตอนที่เรามีสถานะตาแดงก็จะเป็นการโจมตีครั้งเดียวแล้วล้มเลยนั่นเองฮะความสามารถต่อไปมีชื่อว่าดับเบิลเซอร์ไพรส์ฮาราบารูสามารถกำหนดจุดเกิดร่างคนนิ่งหรือว่าร่างเสมือนได้ในระยะ42เมตรเมื่อฮาราบารูมีการกดโจมตีหรือว่าปาลูกบอลออกไปร่างคนนิ่งก็จะทำการปาลูกบอลหรือโจมตีเช่นเดียวกันความสามารถนี้ก็จะทำให้ฮาราบารูสามารถเก็บสแต็ก4ลูกบอลได้ไวขึ้นง่ายขึ้นแถมที่สำคัญฮาราบารูสามารถวางร่างคนนิ่งได้มากกว่า1จุดต้องบอกเลยว่านี่อาจจะเป็นไม้เด็ดอีก1อย่างครับที่ทำให้ตัวละครนี้เก่งมากขึ้นครับความสามารถต่อไปมีชื่อว่าโห
นเชือกตามคำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อกดใช้งานแล้วจะเป็นการพุ่งตัวไปด้านหน้าในระยะที่สั้นๆย้ำว่านี่คือตามคำอธิบายของเขาแต่จากคลิปวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าไฮไลท์ของการใช้ความสามารถนี้นั่นก็คือสามารถพุ่งข้ามแม่น้ำในด่านมุนลิตหรือว่าปาร์คได้หรือจะเป็นบริเวณสถานีรถไฟเหาะทางด้านของฮาราบารูก็สามารถใช้ความสามารถนี้ในการกระโดดขึ้นหรือกระโดดลงได้เช่นเดียวกันครับความสามารถสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะมีชื่อว่า S-Wine ครับเขาบอกว่าหากฮาราบารูสามารถทำการระเบิดลูกบอล3สีได้ไปที่เรียบร้อยแล้วผู้รอดชีวิตคนนั้นจะติดสถานะลูกบอลในทิศทางนั้นด้วยอีก1สแต็กฮะส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นการปลดล็อกสกิลขั้นสุดแหละแต่ว่าในคลิปวิดีโออาจจะยังบั๊กๆอยู่หรือว่าทีมงานยังตัดต่ออะไรไม่เนียนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอเทสวันจันทร์กันอีก1รอบนะว่าความสามารถอันนี้จำเป็นที่จะต้องปลดล็อกสกิลขั้นสุดหรือเปล่านั่นเองอันนี้สุดท้ายแล้วจริงๆฮะในกรณีที่ฮาราบารูปาลูกบอลไม่โดนนะเขาจะไม่มีการเช็ดเลือดแต่อย่างใดนะสามารถปาได้เรื่อยๆได้เลยแต่ตัวละครฮาราบารูจะเคลื่อนที่ช้าลง 70% ในกรณีที่เขาปาลูกบอลไม่โดนทางด้านของผู้รอดชีวิตและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดจากคลิปวิดีโอโปรโมทของทีมงานนั่นเองเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยบ้านผมฝนตกหนักนะอาจจะมีเสียงแทรกอะไรเข้ามาก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก่อนจากลากันไปฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาหน่อยละกันครับและถ้าเกิดอยากให้ผมทำการทดสอบอะไรเกี่ยวกับฮันเตอร์ตัวใหม่สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับI don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Consequence of being incompetent Mental health is confidence Dreams into modestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't